เรื่องการช่วยเหลือเรื่องเบอร์เรื่องแอปพลิเคชันหรือต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดมาทำความรู้จัก ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่เราย้ำกันหลายครั้งนะคะในรายการข่าวยามเช้าเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาระบบแจ้งเหตุทางสังคมรูปแบบใหม่ ESS Help Meนะคะให้สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE แจ้งได้24ชั่วโมงค่ะเรียกว่า ESS Help Me นะคะ Emergency Social Service นะคะให้บริการสามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชันแจ้งได้24ชั่วโมงนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยสามารถแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำติดตามการช่วยเหลือได้ทันทีเหตุฉุกเฉินอะไรบ้างที่แจ้งได้นะคะสำหรับ ESS Help Me 1คือข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือโดนทำร้ายร่างกายอันนี้ก็แจ้งไปได้เลยนะคะ2คือกักขังหน่วงเหนี่ยว3คือเสี่ยงถูกละเมิดทางเพศ4อาจไปเจอผู้คุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย5มั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้ายซึ่งสามารถเริ่มต้นใช้งาน ESS Help Me นะคะโดยกดเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE ในช่องค้นหา @ESS Help Meหลังจากนั้นก็สามารถดำเนินการแจ้งเหตุได้ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆนะคะก็คืออย่างแรกเลยกดปุ่มแจ้งเหตุด่วน2ก็คือแจ้งตำแหน่งเกิดเหตุ3กรอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะคะเมื่อดำเนินการแจ้งเหตุครบทั้ง3ขั้นตอนระบบจะส่งข้อมูลไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดแล้วก็แจ้งข้อความไปยังผู้แจ้งเหตุแล้วพอเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วระบบจะแจ้งเตือนสถานะการรับทราบมาที่ผู้แจ้งเหตุอีกครั้งนะคะขณะเดียวกันก็ย้ำเตือนประชาชนให้ใช้ระบบแจ้งเหตุตามความเป็นจริงค่ะอย่าเข้าใช้ระบบเพื่อก่อกวนเจ้าหน้าที่เพื่อความสนุกสนานหรือว่าคึกขนองนะคะเพราะนอกจากจะกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงแล้วการแจ้งเหตุอันเป็นเท็จโดยเจตนาจะถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะค่ะ